นักประดิษฐ์คนนี้เขาใช้ชื่อว่า Innovation Man ครับเลยอะอะไรกันบ้างวะเนี่ยเฮ้ยเป็นฟ้าผ่าลงมาเลยอะผมนึกว่ากดจุดด้วยดีเทลเยอะมากเลยอะคุณรู้กดจุดป่ะเอาทุกอย่างเลยใช่มั้ยเนี่ยฟ้ากุ้งดูตรงนี้ง่ายกว่าตรงนี้จะชัดเจนมากกว่าก็คือฟ้าผ่าลงมาเป็นบวกกับลบแล้วก็เป็นสัญญาณดิจิตอลสัญญาณดิจิตอลเอาหมดทุกอย่างจริงด้านนอกจะเป็นแม่เหล็กดูดแม่เหล็กครับนี่มันดูด้านหลังนะครับดูกับโซ่ดูกับโซ่ที่มีเฟืองนะฮะเกี่ยวเรื่องของฟ้าแล้วนี่คือสัญญาณหัวใจบ่งบอกถึงความรักที่มีในอุปกรณ์ของเขานี่คือรายการที่จะบอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดสร้างสรรค์เป็นผู้ที่ช่างคิดช่างประดิษฐ์เป็นเวลาของท่านผู้ชมแล้วนะครับตลอด1ชั่วโมงเต็มนะฮะทุกวันจันทร์อย่างนี้2ทุ่มที่ Workpoint TV เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีจานดาวเทียมนะฮะถ้าเป็น PSI ก็ช่องหมายเลข7จานอื่นๆก็ต้องจูนลองดูว่าจะเป็นช่องใดๆนะครับดูได้นะฮะทุกวันจันทร์อย่างนี้นะครับนี่คือนักประดิษฐ์พันล้านครับมีความคิดดีๆดูนะครับว่าเขาจะมีสิ่งประดิษฐ์อะไรมานำเสนอและพร้อมอยู่แล้วในขณะนี้นะครับคุณภาคกุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนจะมาทำรายการนี้ผมเนี่ยเดินทางไปทั่วสาธิตครับพี่ตาเพื่อไปรวบรวมไปหาเอาเรียกได้ว่านักประดิษฐ์ต่างๆที่มีของประดิษฐ์ที่เรียกได้ว่าเห็นปุ๊บเนี่ยนี่มันเพชรในตมชัดๆถูกต้องแล้วภาคกุ้งทำถูกแล้วคนไทยเรานี่นะเก่งเยอะแยะมากมายต้องได้รับการสนับสนุนโอเคอันนี้ภูมิใจนำเหนืออะไรเพราะว่าชิ้นแรกนี่ต้องแบบต้องโดนจริงๆอ้าวมาเขาคนนี้ครับจบมาจากวิศวะเครื่องกลโอ้โหอย่างนี้มีไอเดียแล้วเดินเข้าคณะต้องเดินเบาๆนะฮะทำไมอ่ะระวังเครื่องตื่นเครื่องกลอนอยู่นะครับเราจะมีไอเดียยังมีความตลกด้วยให้ดูทุกวันจันทร์เขาชอบเรื่องประดิษฐ์มากแต่ธรรมดาคือเขาจะใส่หน้ากากนะครับพี่ตาครับนี่พูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยเขาใส่รายการของจริงนะรายการของจริงนะผมถามเขาแล้วว่าทำไมไม่ถอดใส่จะใส่ทำไมเขาบอกว่าผมต้องใส่งงใช่ไหมครับงงมากผมก็งงถ้างั้นไปพบกับเขากันเลยเปิดประเดิมเริ่มต้นขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมนักประดิษฐ์คนนี้เขาใช้ชื่อว่า Innovation Man ครับโอ้โหแล้วดูสิ่งประดิษฐ์ของเขาสิครับดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดที่ไฮเทคแตกต่างที่เราเคยเห็นแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณ Innovation Man คนนี้จะฝ่าด่านกรรมการสุดโหดเพื่อเป็นนักประดิษฐ์พันล้านได้หรือไม่เดี๋ยวมันคืออะไรไม่รู้นะท่านผู้ชมแต่ว่าขณะนี้รายการของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนี่คือสิ่งประดิษฐ์นี่คือความคิดความอ่านที่เกิดขึ้นเรามาช่วยกันต่อยอดให้เขาเป็นนักประดิษฐ์พันล้านให้ได้คุณอุ้ยสถานการณ์จริงด้วยผมเป็นอินโนเวชั่นแมนก็คือเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ชอบอินโนเวชั่นนี่ไงถ้าเกิดเขาไม่เป็นอย่างนี้เขาไม่มีทางคิดเรื่องอย่างนี้ได้หรอกต้องปล่อยเขาไปก่อนโอ้โหแล้วปล่อยไม่ได้จริงเหรอเมื่อกี้ที่พูดไปทุกอย่างขอคืนได้ไหมเนี่ยต้องฟังเขาด้วยต้องฟังเขาด้วยอย่างนี้ครับใครที่มีสิ่งประดิษฐ์ก็แล้วแต่คุณจะต้องมาสาธิตมานำเสนอในรายการของเราผ่านกรรมการของผม2ท่านมีกรรมการไม่ใช่คุยกันเองไม่ได้แล้วจะมีการตรวจสอบกรรมการ2ท่านมีดีกรีในการที่จะตรวจสอบมีคุณภาพถ้ากรรมการเห็นงานของคุณแล้วซื้อทั้งคู่คุณจะมีโอกาสกลายเป็นนักประดิษฐ์พันล้านได้เอาละครับกรรมการ2ท่านของผมครับเชิญเลยครับที่เดินนำมานี่นะครับเจ้าประจำของผมเลยนะครับก็ตั้งแต่ SMT แตกอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยอีกหนึ่งท่านผู้นี้เนี่ยมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายถือว่ามีประสบการณ์โดยตรงเห็นสินค้าเห็นอุปกรณ์เห็นสิ่งประดิษฐ์มาทั่วทั้งโลกเลยนะครับครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีวีไดเรกต์จำกัดนะครับคุณทรงพลนะครับชันมาศกิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกว่าอย่างพี่สมพลนี่ผมดูแล้วโอเคทีวีไดเรกต์ดูมาตลอดแต่อีกหนึ่งท่านนี่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีกับเขาเลยพี่ตามันมีคดีกันมาตั้งนานแล้วล่ะมันมีอดีตกันมาก่อนกรรมการสองท่านจะต้องซื้อทั้งคู่เพราะฉะนั้นอ้าวขายของกันเลยดีกว่า Innovation Man โอ้โหมันทันสมัยนี่แบบไม่อยากจะคุยมันชื่อเรียกว่าอะไรครับจริงๆมันนี่นะครับผมสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าครับสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าหรือเรียกว่าสเก็ตบอร์ดปลอดเหงื่อครับอาจารย์เดี๋ยวคุณภาคกุ้งสเก็ตบอร์ดปกติเนี่ยมันต้องมีเหงื่อออกนะแล้วอันนี้เนี่ยใช่ๆอย่างเงี้ยมันต้องมีอย่างเงี้ยนั่นคือสมัยก่อนมันไม่ดีตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนก่อนสมัยก่อนครับผมนี่เด็กเก็ตเลยเมื่อก่อนขายอยู่พันพุทธนะครับผมพกสเก็ตมาปุ๊บวางปุ๊บเหยียบปุ๊บไถปื๊ด
ปื้ดปื้ด4 5ทีเท่านั้นแหละครับผมเกิดอะไรขึ้นฮิปฮอปเลยครับผมเหนื่อยไอ้สเก็ตบอร์ดไฟฟ้าเนี่ยมาเริ่มคิดตรงที่ว่า1อยากได้ยานพาหนะที่ไม่มีที่จับ2ท้าทายตรงที่ว่าอ้าวแล้วเลี้ยวเร่งเบรกอยู่ที่ไหนเราทำได้ทั้งหมดไหมแล้วก็สเก็ตบอร์ดเนี่ยจะยืนข้างๆเหมือนปูเวลาเราตกเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรนะเหมือนปูเหมือนปูเวลาปูเดินนะครับปูเดินออกข้างนี้ครับปูเดินนี่นะก็คือเวลายืนเนี่ยจะยืนท่านี้เวลาตกก็คือยังมีขาที่เหมือนปูลงเดินลงคูนาเขาจะแล้วมันดีหรือไม่ดีดีกว่าครับแหมมันต้องดีกว่าแน่นอนครับคุณผู้ชมดูครับนี่คือสเก็ตบอร์ดแบบทั่วไปที่เราเคยเห็นกันก็จะถ่ายไปเรื่อยๆให้เมื่อยกันเล่นๆครับแต่ถ้าเป็นสเก็ตบอร์ดของคุณ Innovation Man แล้วก็มันจะสบายกว่าเท่กว่าแบบนี้นั่นเองครับเรียกได้ว่าบังคับก็ง่ายแถมคุณจะไม่ต้องเสียเหงื่ออีกต่อไปโอ้โหเกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับสุดยอดการใช้งานของเขามันคือยังไงเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าไฟอะไรที่ไหนยังไงเป็นไฟแบตเตอรี่12โวลต์2ลูกก็มีตัวอะแดปเตอร์ครับไปชาร์จอีกทีหนึ่งชาร์จก็มีตัวเสียบจักชาร์จไหนฮะเป็นอะแดปเตอร์อยู่ตรงเดี๋ยวเลยก็เปิดอ๋อเสียบได้เลยใช่ไหมครับนี่โอ้นี่ในรถจักรยานไฟฟ้าอ๋อนี่เปิดปิดครับอันนี้เปิดปิดอ๋อแล้วก็มีระบบแบ่งล้ออัตโนมัติก็คือเป็นสลับฟรีดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์อะไรนะครับอะไรนะครับสลับฟรีสองล้อหลังให้ตัวสับสังเกตมาเยอะดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์ดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์แปลว่าอะไรครับอัตราทดของการจักรกลการหมุนครับของมอเตอร์ครับโอ้โหพี่ทรงพลเข้าใจถูกแล้วครับผมอาจารย์ช้าไปไหมครับผมแล้วเวลาจบเครื่องกรนนี่เวลาเขาทำงานพร้อมกันทั้งนี่เบรกทำงานเบรกพร้อมกันทั้งสองล้อหลังเดี๋ยวหันหน้าออกหันหน้าออกหมุนหน้าออกแล้วการทำงานไงฮะเราจะเริ่มทำงานตัวนี้คือเร่งอ๋อตัวนี้คือเบรกมันมีลักษณะเหมือน acting ไปในตัวก็คือเบรกคือถ้าไม่เบรกท่านี้มันจะไม่เบรกจริงมันต้องพูดซื้อไปใหม่ๆคือเบรกไม่อยู่ครับเพราะไม่มีมือแบบนี้ต้องมีมือนะครับมันถึงจะเบรกอยู่นะครับผมขายให้เต็มที่นะการต้องซื้อคุณทั้งสองท่านนะระบบเลี้ยวเป็นแบบรถยนต์เป็นมุมแคมเบอร์มีโทอินโทเอาระบบเลี้ยวคือใช้เทมหนักใช่ไหมครับเทมหนักนี้ครับนี่เทนี้มาเลี้ยวซ้ายเทนี้แล้วขวาเรามาดูวิธีบังคับเจ้าสเก็ตบอร์ดปลอดเหงื่อกันแบบชัดๆอีกครั้งครับเพียงแค่หมุนเท้าไปข้างหน้าก็จะเท่ากับการเร่งเครื่องนั่นเองครับแต่ถ้าคุณอยากเลี้ยวก็แค่ถ่ายเทน้ำหนักไปทางซ้ายหรือทางขวาแค่นี้ก็จะเลี้ยวได้อย่างง่ายดายครับและสุดท้ายระบบเบรกก็เจ๋งจริงๆครับเพียงแค่หมุนเท้าคืนกลับเข้าหาตัวก็จะเบรกได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับอันนี้นะที่เขามานี่นะเขาขายไปแล้วด้วยนะทำจริงๆนะมีผู้ซื้อก็ไปแล้วนะต่างชาติก็ซื้อกันแล้วนะเอาอย่างไรลองสาธิตกันดูไหมครับผมท่าที่จะเล่นทั้งหมดสามท่ามีท่ายืนในเอาเลยดีกว่าเอาเลยดีกว่านะเอาจานเอาเลยนะเชิญเลยครับเอามามาเอาเอามามาอย่าให้เสียชื่อนะเฮ้ยเอาแล้วก็เวลายกมาก็คือยกแบบนี้ท่านเห็นไหมครับยกง่ายครับน้ำหนักเบาครับยกตัวสะดวกนะครับผมโอ้โหเคลื่อนตัวง่ายมากแล้วท่าที่หนึ่งก็คือท่ายืนนี่ท่าหนึ่งนี่มือไม่กลางได้ไหมยืนธรรมดาไม่ได้นะครับยืนธรรมดาจะไม่เหมาะคู่ควรกับสเก็ตบอร์ดนี้นี่ท่าหนึ่งแล้วก็เร่งที่เท้าหมุนที่เท้านี่ไม่ต้องเอาขาลงเลยเหรอเนี่ยไม่เอาลงอะไปเฉยๆเลยครับไม่ต้องถ่ายครับเห็นไหมครับมันมาสักการณ์ลมนอนอะโอ้โหแบกปึ๊บเห็นไหมไม่มีเอาขาลงเลยเหรอไม่มีไม่ต้องถ่ายเฉยๆที่ถีบไม่ต้องเลยเหรอของลาพิตาไม่มีเหงื่อออกไม่มีเหงื่อออกเฮ้ยใช้ได้เนี่ยโอ้โหมันเจ๋งจริงๆครับคุณผู้ชมแถมยังเท่อีกด้วยแต่นี่แค่ท่าแรกเท่านั้นนะครับต่อท่า2นั่งท่า2เลยคุณ Innovation Man ท่าอะไรครับอันนี้เป็นท่าเด็กๆฮะท่าเด็กๆท่านั่งปั๊บแล้วจะเล่นยังไงอะคุณแบบนี้ครับดูสิครับอาจารย์ยังไม่ได้อาจารย์ดูครับสุดยอดสุดยอดอาจารย์ดูครับนั่งยังเล่นได้ครบเหมือนเดิมท่านี้ไม่เท่เลยอ้าวเบรกได้อีกสองแล้วท่าที่สามเป็นท่าวัยรุ่นฮะท่าวัยรุ่นท่าวัยรุ่นนอนเล่นครับแพนกิ้งดูครับท่าแพนกิ้งไปแล้วครับเรียบร้อยอินโนเวชั่นแมนไปได้จริงๆท่าสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าท่าอินโนเวชั่นแมนจริงๆครับผมนี่ครับนี่ครับสุดยอดครับเบรกแล้วจะไปไหน
โอ้โหท่าที่3นี่เอาใจผมเลยครับเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นคนแพงกิ้งเล่นสเก็ตบอร์ดแต่ตอนนี้ผมชักสงสัยเพิ่มเติมแล้วนะครับว่าเจ้านี่มันถอยหลังได้หรือเปล่านะถอยหลังยังไงครับถอยหลังไม่มีมีตวัดกลับมีถอยหลังนี่ก็มีตวัดกลับว่ายังไงยังไงตวัดกลับฟลิปเหรอฟลิปเหรอโอ้ถามจริงโอ้โหเป็นไงเราสุดยอดครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรคุณอินโนเวชั่นแมนก็จะบอกว่านี่คือสิ่งที่อย่าให้เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งตกใจเลยครับพี่เขากำลังโชว์ท่าที่ควรระวังให้ดูเพราะฉะนั้นอย่าลอกเลียนแบบเด็ดขาดแล้วถ้าสั่งตอนนี้นะครับแถมสติ๊กเกอร์ Innovation Man เวอร์ชั่นล่าสุดด้วยนะครับผมพูดเก่งใจเจ้าของหน่อยเฟี้ยวเลยการเล่นเนี่ยง่ายหรือยากอย่างคนมือใหม่เนี่ยแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาจะทำได้ไหมได้ฮะได้ง่ายเลยป่ะง่ายครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยดีกว่าวัยรุ่นขนาดนี้ชิ้นแรกของรายการนะต้องรักษาชีพให้ดีนะคุณเอาลงไปตั้งเลยครับผมโอ้โหน้ำหนักเบามากครับโอ้โหเบาจนไม่อยากยกต่อเลยสอนเราจะสอนเขาขวาขึ้นครับลูกค้าเขาซ้ายเอาซ้ายเร่งหมุนเฮ้ยไปจริงเนี่ยรอดกลับไว้ได้กลับไว้ได้เฮ้ยอย่ามาจนไปผมนะเนี่ยไปได้จริงอ่ะได้จริงด้วยมาอย่าเร็วเฮ้ยเบรกอยู่ไหนเบรกอยู่ไหนคุณเสียบมาคุณเสียบท่าดีแน่เลยผมรู้แล้วครับพี่ตาว่าทำไมท่าเบรกต้องเป็นท่านี้ทำไมโอ้ยถ้าไม่กางมือล้มแต่โค้งที่แล้วแล้วครับผมมายืนอย่างนี้ไปแล้วมันก็แน่อยู่แล้วครับพี่ผ้ากุ้งพี่เขาก็ต้องกางแขนเพื่อรักษาการทรงตัวไว้ไม่ให้ล้มนั่นเองยากอ่ะอาจารย์ว่ายากเหรอครับยากอาจารย์ลองเล่นดูครับไม่ยากอ่ะไม่ยากอาจารย์สบายเอาละเอาเลยเดี๋ยวดูเป็นไงอ่ะคุณต้องรักษาชีวิตอาจารย์ผมดีนะเบรกหมุนกลับเบรกเข้าตัวครับเร่งไปข้างหน้าเร่งไปข้างหน้าส่วนท่าไม่ต้องสอนครับเดี๋ยวมาเองจานเดี๋ยวท่ามาเองเอาละเอาบอกก็หมุนค่อยๆเร่งมาแล้วท่ามาแล้วไปไหนไปไหนจานเองไปโอ้ยใจหายไม่ได้กลุ่มเป้าหมายคุณสมพลมาไหนลองหน่อยคุณสมพลด้วยเหรอเอาตัวเลี้ยวต่างหากฮะตัวเร่งต่างหากโอ้ปอดได้แล้วเบียร์มาครับเหยียบส้นเท้าครับเหยียบส้นเท้าครับส้นเท้าครับเบรกยังไงต้องแข็งตาใบหน้ากรรมการเมื่อกี้เหยียบปุ๊บรอยยิ้มเกิดขึ้นครับพี่ตาความชื่นชมว่ามันไม่หยุดโอ้โหพี่ว่าใครก็เล่นได้ทั้งนั้นครับผมว่าเจ้าสเก็ตบอร์ดของพี่ Innovation Man นี่มีลุ้นจะเป็นนักประดิษฐ์พันล้านแล้วล่ะครับรอยยิ้มเกิดขึ้นความชื่นชมว่ามันไม่หยุดการแยกเขี้ยวอยู่ไปกลัวหล่นราคาเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ตอนนี้มันมีการขายไปแล้วใช่ไหมขายในไทยอยู่ประมาณ19,000คุณมีขาย2ที่เหรอมอเตอร์ไซค์เลยนะเนี่ยขายใน eBay ด้วยเว็บไซต์ eBay กับเว็บไซต์ Alibaba ครับขายดีไหมเดือนละ2,000นี่ไงเดี๋ยวตอนนี้ขายไปกี่คันแล้ว100กว่าคันโอ้แม่เจ้าพี่เขาขายไปได้ร้อยกว่าคันแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับขายมากี่ปีแล้วครับร้อยกว่าคันขายมาตั้งแต่ตอนอายุ25ตอนนี้เท่าไหร่แล้วฮะโอ้90กว่าปีแล้วนี่33 8ปีขายไปเท่าไหร่นะร้อยกว่าคันร้อยกว่าคันเองอาจารย์ครับสิ้นเดือนนี้จะมีการชุมนุมสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าที่เขาใหญ่นะครับผมจะเล่นจากกรุงเทพไปเลยนะครับผมในการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ในการชาร์จไฟตัวนี้ชาร์จประมาณ2ชั่วโมงครับเพราะว่าเป็นแบตลิเธียมไอออนและใช้ได้อีกกี่นาทีใช้ได้1ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงนี่คุณวิ่งได้กี่กิโลครับครับก็ประมาณ
เจ็ดถึงสิบกิโลเจ็ดสิบกิโลเจ็ดถึงสิบกิโลเจ็ดถึงสิบอ๋อเพราะว่าตัวนี้ยังเป็นแบบและที่เหลือก็แบกกลับมาแล้วไงฮะที่เหลือก็ต้องจ้างมอเตอร์ไซค์มาแล้วจ้างมอเตอร์ไซค์ชาร์จไฟบ้านที่อาจารย์หมดตรงนั้นน่ะอาจารย์ก็ไปไหว้เขาขอเขาไปชาร์จหน่อยโอ้ยคำถามนี้ดีเนาะถ้าเกิดมันไปถึงสิบกิโลแล้วมันไฟมันหมดอ่ะก็ต้องไปชาร์จอีกบ้านนึงคิดเขาอยู่ในการมีทางแก้ครับอาจารย์มีความรักต่อกันแล้วไงสั่งลวดลายสีสันต่างๆนี่ลวดลายอยู่ที่ผมเพราะแฮนด์เมดทั้งหมดใช้มือทำโอ้แฮนด์เมดหมดเลยตัวนี้ใช้ตะไบแทงเลื่อยเฉลุไม่ใช้ซีนซีรับน้ำหนักได้250กิโลไอ้การตัวใหญ่ใช้ได้แล้วก็ตัวเท้าเนี่ยขยับได้ถ้าอเมริกันหรือยุโรปเขาเท้าใหญ่ก็อ๋อบอกสเปคมาตัวนี้คลายน็อตออกคลายได้อ๋อให้เขาปรับได้นี่มีร่องให้ปรับนะเนี่ยเข้ากับเท้าพอดีนะฮะปรับได้ตามถ้าเป็นเด็กเล่นก็เท้าขยับเข้ามาผมว่าระบบในการดูแลรักษาก็ค่อนข้างจะไม่ง่ายนะครับแต่บางทีเราใช้ล้อง่ายไหมตัวตรงนี้คุณใช้ล้อที่มีลมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแล้วการเติมลมอย่างนี้เนี่ยคือด้วยจุกแบบนี้ถูกไหมครับครับด้วยจุกลักษณะด้านข้างก็คือกดลมเข้าไปด้านข้างครับแล้วก็ใช้สูบอ๋อต้องสูบลมด้วยเหรอเนี่ยทำไมต้องใช้ล้อแบบเติมลมเพราะอะไรฮะก็คือพื้นผิววัสดุที่ขรุขระหรือว่าเนินที่ต่างระดับเขาก็จะไปได้โอ้นี่คิดทุกอย่างเลยนะเนี่ยคิดเพื่อผู้บริโภคเลยครับราคาของคนไทยราคาเท่าไหร่ครั้งนี้นะฮะ19,000ครับ19,000ราคาของต่างชาติ45,000ค่าขนส่งด้วยค่าคนละราคานะฮะนี่ไปจดลิขสิทธิ์อะไรมาหรือยังครับจดสิทธิบัตรมาจดสิทธิบัตรมาคุณจางครับดูโลโก้สิครับทำไมคุณมีปัญหาอะไรกันใครจะครับโลโก้นี่ยากเลยอ่ะอะไรกันบ้างวะเนี่ยเฮ้ยเป็นฟ้าผ่าลงมาวุ่นวายเลยอ่ะผมนึกว่ากดจุดด้วยดีเทลเยอะมากเลยอ่ะคุณรู้กดจุดป่ะเอาทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยฟ้ากุ้งดูตรงนี้ง่ายกว่าตรงนี้จะชัดเจนมากกว่าก็คือฟ้าผ่าลงมาเป็นบวกกับลบแล้วก็เป็นสัญญาณดิจิตอลสัญญาณดิจิตอลเอาหมดทุกอย่างจริงด้านนอกจะเป็นแม่เหล็กดูดแม่เหล็กครับนี่มันดูด้านหลังนะเนี่ยดูดกับโซ่ดูดกับโซ่ที่มีเฟืองนะฮะเกี่ยวเรื่องของฟ้าแล้วนี่คือสัญญาณหัวใจบอกถึงความรักที่มีในอุปกรณ์ของเขาสุดยอดนะครับอาจารย์คืออันนี้มันเหมือนกับเกียร์ออโต้อะถ้าเราขับจริงๆเราก็ต้องแบบเกียร์ธรรมดาอาจารย์ยังเข้าใจอุปกรณ์ชนิดไม่ถ่องแท้ครับอาจารย์พูดแบบนี้คุณเข้าใจเลยครับนี่ถ้าหัดเล่นแบบโปรเนี่ยเขาไม่ทันเยอะมากเลยนะฮะนี่เยอะมากเลยนะครับก็คือมันจะดูลักษณะเท่ๆยืนไม่ต้องเร่งถ้าคนชอบสไตล์นี้เขาจะชอบคือดีไซน์ท่าได้ตลอดเวลาใช่ฮะก็เปลี่ยนท่าได้เรื่อยๆพอเจอรถพ่วงเรื่อยต่างๆก็กระโดดนอนลงแล้วก็ลอดไปเลยเจอรถพ่วงเขาต้องนอนรถพ่วงจะติดไฟแดงอยู่ฮะเมื่อกี้นี้ผมจะเบรกถ้าไม่ได้เจอรถพ่วงเลยครับผมเจอรถพ่วงก็นอนลอดเลยครับสเก็ตบอร์ดของจริงจะได้อารมณ์มากกว่านั้นไหมครับถ้าผมจะซื้อสเก็ตบอร์ดสักอันนึงเนี่ยมันอาจจะสนุกกว่าในแง่ของการไม่มีเครื่องยนต์ฮ้าวคุณทรงพลนี่มองตรงกันข้ามเลยครับว่าสเก็ตบอร์ดทั่วไปมันน่าจะเล่นสนุกกว่านี้หรือเปล่าก็ตรงนี้มันก็จะเท่อีกลักษณะหนึ่งซึ่งมันยืนแล้วก็เลี้ยวโชว์พาวพอถึงด่านกั้นตรงนั้นไปผมว่ามันเหมือนกับหัวจานให้กำลังใจขอกำลังใจไว้อาจารย์ไม่เข้าใจอ่ะครับผมคิดว่าแบบถ้าสเก็ตบอร์ดเนี่ยแบบแล้วใช้เครื่องเนี่ยดูมันไม่แมนอะเช้าเช้าอาจารย์อยู่ในหมู่บ้านของอาจารย์อะแล้วอาจารย์ไปซื้อน้ำเต้าหู้ปากซอยอะปั่นจักรยานไปก็ดูแบบธรรมดาไปการไปอย่างเงี้ยเราคิดจริงปะกลับมาเปี้ยงรถกลต้องคิดมุมอาจารย์หรอต้องคิดมุมภาคกุ้งเนี่ยอย่าไปคิดถึงวัยอย่างพวกเราไม่ได้นะเก่งไม่เก่งไม่อาจารย์ถูกต้องเปี้ยงโอ้ยอาจารย์ครับอย่าไปมองมุมเดียวครับบางทีสเก็ตบอร์ดของพี่เขาอาจจะไปโดนใจกลุ่มวัยรุ่นขาโจก็เป็นได้ครับมาแบ่งข้างกับเข้าที่คุณภาคกุ้งแยกมาทางด้านนี้เพื่อจะได้ของการซักถามท้ายสุดในช่วงท้ายก่อนที่จะดูแล้วก็ลงคะแนนว่าจะซื้อไม่ซื้อเอาให้ได้คุณจะมีอะไรพูดที่จะเอาใจกรรมการมาซื้องานคุณให้ได้มีอะไรตรงไหนที่คุณจะขายอีกเชิญเลยแล้วก็รุ่นสูงสุดในชีวิตที่จะทำก็คือสเก็ตบอร์ดบินได้สเก็ตบอร์ดบินได้เพื่อแสดงหนังเพื่อเป็นตัวตนที่ว่าเราทำได้ตัวตนของใคร Innovation Man ตัวตนของคุณคืออะไร Innovation Man ก็คือทำสิ่งที่เหมือนในหนัง Back to the Future เนี่ยเขาทำเครื่องสเก็ตบอร์ดบินได้แต่ไม่ได้เป็นเรื่องจริงฮะแต่ผมจะทำให้เป็นเรื่องจริงเพื่อเอาชนะแรงที่ดึงดูดของโลกแสดงว่าคุณเป็นนักประดิษฐ์เพื่อนักประดิษฐ์ไม่ใช่นักประดิษฐ์เพื่อพาณิชยกรรมก็มีในเชิงพาณิชย์ด้วยครับเฉพาะคนที่ชอบแนวของเราทำไมต้องเป็นสเก็ตบอร์ดครับถ้างั้นคำถามนี้ผมก็อยากรู้ด้วยคนครับว่าทำไมถึงต้องเป็นสเก็ตบอร์ดเพียงอย่างเดียวครับโอ้นี่มันเลย
เพราะอะไรต้องเป็นสเก็ตบอร์ดทำไมเป็นรูปพัดลมแล้วก็เป็นมันมีอะไรฝังใจมันมีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจมันยืนลักษณะที่มันเท่มีไลฟ์สไตล์แบบดูแล้วมันสง่าใครคือคนที่จะเป็นผู้ซื้อหลักของคุณพวกเล่นวิทยุบังคับเล่นฮอเล่นฮออยู่เขาก็อาจจะบังคับบนสเก็ตบอร์ดแล้วเวลาฮอตกเขาก็ไปฮอเหนื่อยไปเก็บฮอไงพวกเล่นแบบฮอมันคับอายุไงครับจ่ายเวลาไกลๆลมพัดเนี่ยต้องเดินไปเก็บเหนื่อยไงซื้อตัวนี้ไปตัวนึงจบมาเหนื่อยไกลตัวนี้อีกทีนึงจริงๆในท่าเบรกเนี่ยนะครับการที่คุณใช้วิธีดึงขากลับเนี่ยผมว่าถ้ามาด้วยความเร็วเพียงพอเนี่ยโมเมนตัมอย่างนั้นเนี่ยนะครับกับแรงบวกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแอคเซสเลตมันจะทำให้ตัวเราต้องขยับไปข้างหน้าจริงๆควรจะทำกลับกันนะครับเวลาเร่งดึงเข้าตัวนะครับแล้วเวลาเบรกออกเพราะนั้นขาคุณจะมีชิปปอดได้อีกทีหนึ่งในการที่จะคอยพยุงตัวไว้ไม่ให้มันล้มเวลาที่มันมาเร็วๆมากๆโอ้โหประเด็นนี้น่าสนใจสุดๆครับคุณทรงพลแกทักมาว่าทำไมไม่สลับการบังคับระหว่างการเร่งกับเบรกโดยเฉพาะการเบรกที่ควรจะหมุนเท้าออกไปข้างหน้าเพราะมันคือปฏิกิริยาตอบสนองของคนเราเวลาตกใจผมว่าเป็นประเด็นที่คุณอินโนเวชั่นน่าจะเก็บกลับไปคิดนะครับมีข้อโต้เถียงไหมครับทำไมเราต้องทำกลับแบบนั้นครับข้อโต้เถียงก็คือตัวของผมเนี่ยลักษณะการเบรกคือตกใจมันจะทำให้เราหมุนข้อเท้าอ๋อเอาส้นเท้าข้อเท้าที่เราแข็งกว่าเนี่ยเราจะบิดได้เต็มแรงพอขึ้นเราก็จะบิดปลายเท้าได้เต็มแรงกว่าถามคุณก่อนว่าวันนี้คุณเห็นใครเล่นสเก็ตบอร์ดไหมตั้งแต่เช้าจนถึงเนี่ยโดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะไม่ค่อยมีครับเพราะฉะนั้นนะกลุ่มมันก็จะเล็กยิ่งขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่คุณทำสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเป็นมอเตอร์เนี่ยมันก็จะยิ่งแคบลงไปอีกสมมุติว่าคนเล่นสเก็ตบอร์ดเล็กอยู่แล้วนะครับร้านขายสเก็ตบอร์ดเนี่ยคุณนับได้เลยว่ามีกี่ร้านนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มมันก็จะเล็กลงไปเป็นไปได้ไหมว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นลูกค้าเลยจริงๆเนี่ยจะเป็นพวกธุรกิจให้เช่าตามชายหาดด้วยนี่ไงตามชายหาดปล่อยเช่าไงครับอาจารย์หมายถึงว่าหาดทรายนี่คุณสเก็ตบอร์ดเล่นในหาดทรายเหรอฮะใช่แล้วมันจะไปเหรอครับมีตัวมีรุ่นออฟโรดฮะออฟโรดล้อแบบไม่เป็นดอกเลยหาดมันมีถนนหรือมาจริงมีถนนมันจะไม่ให้เดินทรายได้ไอ้วิ่งทรายเลยเหรอถ้าคุณใช้ความรู้ทางเครื่องกลคุณเนี่ยไม่ผลิตสเก็ตบอร์ดแต่ผลิตสินค้าตัวอื่นอะไรที่ผลิตแล้วแมสหรือว่ามวลชนจะซื้อเยอะจักรยาน3ล้อสะเทินน้ำสะเทินบกนี่คุณตอบได้ทันทีทุกครั้งเลยนะเนี่ยครับจักรยาน3ล้อสะเทินน้ำสะเทินบกทำไมคุณคิดว่าจะขายดีเพราะว่าน้ำท่วมบ่อยแล้วก็ถ้าน้ำท่วมบ่อยแปลว่าปีนี้ถ้าน้ำไม่ท่วมนี่ขายไม่ได้ขายไม่ได้เข็นน้ำได้เข็นน้ำถังละ10บาทได้ให้โอกาสผมสำหรับความคิด ถ้าในฝันคุณไม่มีจำกัดในเรื่องทุนเลยอ่ะคุณจะทำอะไรในอนาคตของคุณอีกเนี่ยมียานสะเทินน้ำสะเทินบกเป็นยานเอกวานโอ้มันคืออะไรกันแน่ครับเนี่ยยานเอกวาลคืออะไรก็คือมีเป็นยานพาหนะเข้าไปอยู่ในล้อแล้วก็ล้อก็วิ่งได้หมายถึงว่าล้อรถล้ออะไรฮะล้อรถบรรทุกเหมือนเป็นล้อใหญ่ๆแล้วเราเข้าไปอยู่ข้างในแล้วใช้ไจโรสโคปในการสูงแล้วเราก็หมุนตัวอยู่ในล้อนั่นแหละเราก็มีไจโรสโคปเลี้ยงกลับแปลว่าคนข้างนอกเห็นแต่ล้อวิ่งไปแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันวิ่งได้นี่คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตแล้วก็มันจะสามารถลอยน้ำก็คือลงทั้งล้อมันจะมีอ่างด้านข้างครึ่งนึงถ้าสำเร็จแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นสำเร็จแล้วก็คือเราก็สามารถไปตรงที่มันไม่คืออาจไม่อาจน้ำท่วมโลกก็ได้อาจจะเป็นน้ำท่วมธรรมดาเราก็สามารถที่จะไปตรงนั้นได้ไปได้ทุกที่มีน้ำก็ไปได้มีบกก็ไปได้